593กับ42แล้วถ้าสังเกตดูอ่ะหวยสัญจรนะครับเลขที่มาบ่อยจะเป็นเลข9กับเลข2อันนี้ยังไม่ได้ดูศูนย์นะยังจะเป็นเลข9เลข2ครับเลข2นี่มาบ่อยหวยสัญจรเพราะว่ารอบก่อนนั้นจำได้น่าจะออก42หรือ24ล่างแล้วก็ออกบน5593งวดนี้นะครับเลขม้ามืดผมเข้าอีกแล้วสำหรับเลข7นะครับส่วนงวดนี้นะครับไม่โดนไข่เน่าแล้วนะครับเพราะว่าผมรอดตายแล้วนะครับถึงมันจะไม่มี0แต่เลขผมก็มี67นะครับเพราะฉะนั้นผมไม่แถนะครับถึง0จะไม่มีแต่เมื่อเช้าผมไลฟ์สดบอกแล้วว่าถ้าเลขผมเข้าในชุดหรือเข้าสายด่วนผมจะไม่กินไข่เน่าเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีการเต้นในทั้งสิ้นไม่ต้องให้ผมเต้นเพราะผมชนะเพราะว่าวันนี้เลข67ผมมาเพราะว่าผมบอกว่าผมคือไปดูได้เลยครับไปย้อนดูได้เลยผมบอกให้หาซื้อลอตเตอรี่ที่มีเลข7และ7มาจริงๆแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบ67และเป็นป้ายแดงผมเลยออกแล้วครับออกแล้วส่วนเลข28น่ะเพราะว่าอีกสูตรนึงอ่ะมันเด่น6 2แล้วก็8นี่คือที่มาทำไมผมถึงถูก28เพราะผมเอาไปซื้อตัดเล่นผมไปซื้อ62ไปซื้อ28แล้วก็ซื้อ68แต่สูตรนี้มันเป็นสูตรที่เป็นสูตรใหม่สูตรเดียวกับสูตรลาวแต่ผมยังไม่ได้เอามาเผยแพร่ผมเอาไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนปรากฏว่าผมถูกลอตเตอรี่มาถูกของกองสลากพัดมา2ใบแล้วก็ถูกอันนี้มาอีก2ใบครับแล้วก็ถูกในแอปเป๋าตังค์อีก2ใบเพราะเดี๋ยวไลน์นี้จะแง้มรัฐบาลไทยงวดหน้ามีเลขเด่นตัวไหนเอาสูตรนี้เลยครับเอาสูตรนี้เลยแป๊บนึงจะคำนวณสูตรรัฐบาลสูตรนี้ให้ก่อนงวดหน้าหวยสัญจรร้อยเอ็ดเดี๋ยวเขียนให้ก่อนนะครับงานยากเลยหวยสัญจรหวยงวดหน้าหวยสัญจรรัฐบาลนี่หลอกเก่งเนาะคนคิดว่า9ต้องมาไงเพราะว่าออมสินออก89ใช่ไหมครับแล้วก็ธกส.ก็ออก95ผมว่าแล้วรัฐบาลว่ามี9ดอกต้องมี6กับ7มันมาอีหลีมันไหล6อยู่เด้ตอนนี้นะรัฐบาลมันไหล6อยู่นะครับมันมัก6ตอนนี้นะงวดหน้าหวยสัญจรจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำนะครับอันนี้ของจริงนะว่าแม่นปลอมเด้เพราะว่าผมได้ยินเขาประกาศในโทรทัศน์ร้อยเอ็ดครับเราก็ต้องไปศึกษากันอีกว่ามันมาซิมาแนวใดเนาะเดี๋ยวคำบึ้งให้แป๊บหนึ่งเรื่องวันหน้าหวยออกวันที่เท่าไหร่ครับเดือนกันยาเป็นบอกวันที่1ใช่ไหมครับงวดหน้าหวยออกวันอาทิตย์ครับงวดนี้กำลังวันมาไหมมาเลข6ครับ3ก็มาหาก็มาเลย5นี่ไม่มาเลยแล้วปีนี้5ไม่มาเลย6นี่มาแรงมากงวดหน้าหวยออกวันอาทิตย์ใช่ไหมวันเดือนกันยาออกที่สัญจรที่ร้อยเอ็ดนะครับวันนี้งวดหน้านะครับออกวันอาทิตย์กำลังวันมี1มี4มีแล้วก็มี8 1 4แล้วก็8นะขอนั่งยองสัญจร101ครับเล่นยากแต่ถ้าหวยสัญจรน่ะถ้าจำสถิติไม่ผิดนะครับหวยสัญจรที่ไปจังหวัดชัยนาทใช่ไหมชัยนาทใช่ไหมครับหรือว่าอ่างทองน่าจะชัยนาทเนาะใช่ไหมหวยสัญจรที่ไปออกที่จังหวัดชัยนาทครับเลขออก593กับ42แล้วถ้าสังเกตดูอ่ะหวยสัญจรนะครับเลขที่มาบ่อยจะเป็นเลข9กับเลข2อันนี้ยังไม่ได้ดูศูนย์นะยังจะเป็นเลข9เลข2ครับเลข2นี่มาบ่อยหวยสัญจรเพราะว่ารอบก่อนนั้นจำได้น่าจะออก42หรือ24ล่างแล้วก็ออกบน5593งวดนี้มันออก867กับ867กับ28เดี๋ยวสิไปหาเฮ็ดบุญอีกครับเพราะว่าผมถือ28มา8ใบครับแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้คืนเงินสวัสดี600คนเบิ่งเด้อส่วนรัฐบาลนะครับมันไม่ชนแม่พี่มันไม่ชนสูตรมันไม่ชนครับแต่ว่าดูตะกี้มันเลขมันออกวันอาทิตย์กำลังมันจะมี1มี4แล้วก็มี8นะครับแต่เมื่อกี้อีกสูตรนึงที่คิดมาได้มันได้8
ได้3แล้วก็ได้9แต่ว่ามันชนกันที่8แต่บ่ฮู้ว่า8มันสิออกบ่ออกนะครับต้องรอคำนวณก่อนก่อนอื่นก็ดีใจกับสายด่วนก่อนนะครับนี่ครับก็คือ67นะครับ27เราไม่มาเนาะเสียดายมันหลบนะครับ3ตัวนี้ไม่ต้องคาดหวังอ่ะมันยากอันนี้ก็คือคนเบิ้งเยอะ 1,200 นะครับก็มามืดมา7ก็ผมจะพูดต่อเดี๋ยวผมจะเล่าต่อผมจะเปรยต่อ3 4 5แล้วก็9นะครับจะเป็นตัวเด่นสำหรับเลขขนมไทยที่สัญจรที่จังหวัดร้อยเอ็ดงวดวันที่1แล้วถ้าถามว่ามันเด่นมากๆที่มันเด่นใน4ตัวเนี้ยที่สูตรมันชนกันมาอีกครับถ้าเราพูดถ้าผมพูดไปวันนี้เลขคนมันจะจำได้หรือเปล่าเพราะบางทีน่ะเราพูดก่อนแล้วแบบว่าคนแบบจำไม่ได้ไงเออเพราะว่ามันก็อีกหลายมือเนาะอ่ะผมบอกเลยแล้วกันงวดนี้นะเอาหมกมาว่าผมบอกเลยโดดเด่นเลยครับผมบอกเลยงวดเนี้ยมันจะโดดเด่นที่เลข9กับเลข5เด่นมากๆเพราะมันชนสูตรผมอ่ะมันไม่ยากเลยแม่มันไม่ยากเลยเอ้ยมันเป็นสีอย่างวะผมว่าเลยได้มันเด่นปีกาเฮ็ดจังได๋วะเนี่ยมันเด่นมากๆเนี่ยซื้อเลย93 94 95เนี่ยซื้อเลย93 94 95เพราะงวดนี้9กับ5เด่นถ้าซื้อ5ก็ซื้อ53แล้วก็54เออซื้อเลยแต่งวดนี้9โดดเด่นครับ9โดดเด่นกับ5เพราะอย่าลืมว่ามันเป็นเลขสัญจรมักจะออกเลขมงคลแล้ว9กับเลข5ไม่โผล่เลยครับถูกไหมไม่โผล่เลยครับอันนี้วิเคราะห์นะครับเป็นแค่การวิเคราะห์ไม่ให้ทุกคนงมงายแล้วเนี่ยถ้าเราดูจากตรงนี้ครับเห็นไหม9 9 9 9 9ออกมา5งวดครับแล้วก็เป็นเลข7เพราะฉะนั้นผมคิดว่าสัญจรจังหวัด101น่าจะมี9มาให้เห็นเพราะว่าเลขสัญจรมันจะมาเลขที่มันมาบ่อยแล้วตอนนี้ก็คือว่าเลขย้อนหลังไม่ออก9หลายงวดแล้วครับกับเลข5เพราะฉะนั้น9กับ5มันต้องมาไม่9ก็5มาแน่นอนนี้เห็นไหมมันไหลคือ9ก็คือ7 8 9แต่ว่าไม่มี9ถูกไหมครับเออหลังจากที่มันไหล7 8 9 7 8 9เป็นเลขมังกรตอนนี้มันกลับมาเหมือนเดิมแล้วเห็นไหมครับรอบที่แล้วเมื่อวานนี้เลขก็มี8แล้วก็มี7แต่ไม่มี9เพราะฉะนั้นสัญจรผมคิดว่าน่าจะมี9แต่ถ้าถามผมว่าโดดเด่นสุดนะตัวที่ผมชอบเลยนะไปซื้อลอตเตอรี่จับจองไว้19แล้วก็91 19แล้วก็91ครับบอกแล้วนะผมบอกแล้วเด้ถ้าออกก็เราก็ชนะเพราะว่าเมื่อกี้ดูสถิติเห็นไหมครับมันออกมา2ครั้งเลยติดกันเลย29กับ79เออซื้อไว้เลย97 79 19 91ออกบ่อยครับและเพราะฉะนั้นงวดนี้น่าจะมี9แต่ถ้าคิดว่าโอ๊ยแม่ก็บ่ฮู้ไม่เอ๊ะบ่ฮู้สิซื้อ9หยังนี่เลยก็จับซื้อตามนี่เลยครับแล้วก็เพิ่ม91ไปนี่93 9495กลับด้วยแจกงวดนี้มา91วันนี้จัดแล้วครับกองสลากพัดซื้อเลข9ครับซื้อทุกตัวเลยซื้อแล้วครับซื้อกลับนําแต่ว่าซื้อเยอะสุดก็ซื้อ91ครับเพราะคิดว่าน่าจะมี9มาให้เห็นนะครับเออผมบอกเลยเด้ผมบอกแล้วนะ9กับ5แต่ผมบ่ฮู้ว่ามันสิมาตัวใด9กับ5ครับโอเคนะครับขอให้โชคดีขอให้ถูกรางวัลใหญ่ๆถ้าเปิดถ้ามีแอปเป๋าตังไปซื้อเลย1991 9779เห็นไหมมันเป็นเลขเพราะว่าผมให้ดูแล้วนะครับมันเป็นคือเนี่ยมีแต่ดูข้างหลังไม่ใช่เนี่ยเลขมงคลส่วนใหญ่นี่คือเลขสัญจรเห็นไหมเราจะสังเกตเห็นว่าจะออกเลขมงคลตลอด
แล้วจะไม่ออกเลขจังหวัดนะผมบอกเลยเขาจะไม่ค่อยออกเลขจังหวัดครับแต่มักจะออกเลขมงคลแล้วมีโอกาสที่จะมาตัวเก่าถ้ามาตัวเก่าระหว่าง67กับ82 82มีโอกาสมามากกว่าถ้าพี่คิดว่าโอ๊ยมันจะออกตัวเก่าอีกหรือเปล่าเพราะมันเคยออกนะครับ83 283ที่เราถูก3ตัวออก583 42ผมความจำดีเด้แล้วก็มาออกที่นครนายกออก332 83ลงล่างงวดนี้28จะอยู่หรือเปล่าถ้า28ไม่ชอบก็ซื้อ82หรือว่าจะซื้อ28ไว้สัก2ใบก็ได้แต่งวดนี้ต้องมีเลขมงคลมาเห็นอีกน่าจะวน9ถึงเวลาน่าจะมี9แล้วครับแต่ถ้าเบิ้ลน่าจะมา99โอเคนะครับใครดูไม่ทันดูย้อนหลังแม่ๆเด้อขอให้ปังไว้โชคดีครับ